ในเจตนาเจ็ดอย่างเจตนาต้นด้วยสมบูรณ์แห่งจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือองค์ประกอบของการทำบุญเนี่ยนะถ้ามีองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะบุญจะให้ผลภายใน7วันใช่ไหมอะไรบ้างก็มีปุพพะเจตนามุจนะเจตนาอปราปรเจตนาบุพพะเจตนาแล้วก็บุญเหล่านี้ต้องประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะมีประกอบด้วยปัญญาทายธรรมที่สังฆพราหมณ์ได้ให้ก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ขณะเดียวกันพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็ระลึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยปีติและโสมนัสถือว่ามีองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมนะเจตนาเหล่านั้นก็ได้ให้ผลได้เสวยผลในปัจจุบันและมีผลมากมายอย่างยิ่งแม้ผลนี้ก็เห็นว่าเป็นผลของความไม่ประมาทต่อการให้ทานนั่นแหละถ้าเป็นคนตนีทีเนียวเนี่ยนะตายอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะดีไม่ดีก็ตายตั้งแต่วันเรือแตกแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปลงเรือหรอกอยู่บนดินมันก็ตายเชื่อถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยนะสรุปว่าถ้าไม่มีบุญตายแล้วก็ยังไปไหนอีกต่อล่ะนะมันหมู่สัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยนะถ้าใครที่มองชีวิตแค่ชาติเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าบุญกุศลไม่มีความจำเป็นใดๆแต่ถ้ามองชีวิตหลายๆภพหลายๆชาติเสวียงทางที่จะสืบเนื่องจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยจะไปยังไงเนาะยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยนะตายหมู่ตายพวกตายเยอะๆมากๆมายๆอย่างทุกวันเนี่ยนะได้ข่าวกันบ่อยๆเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นเมื่อตายแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนเนาะอย่างสมมติว่าเครื่องบินตกตายเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะตู้มไปเลยหมดเลยเกิดที่ไหนดีถ้าพวกอุเฉททิฏฐิก็บอกจบเลยศูนย์พวกสัสตะทิฏฐินี่วิญญาณพเนจรไปไหนเนาะนะถ้าพวกกรรมสกตาบอกจุติแล้วเข้าปฏิสนธิที่ไหนเนาะนะจุติแล้วปฏิสนธิกรรมตัวไหนนะจะนําเข้าไปสู่ปฏิสนธิในภพใหม่ก่อนจะตายเขาคิดถึงอะไรเนาะเป็นต้นเนี่ยนะขอพอที่จะรู้ว่าปุพพะเจกรรมนิมิตคตินิมิตของเขาควรจะเป็นที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะท่านใครที่รู้จักกรรมรู้จักผลแห่งกรรมรู้จักความดีความชั่วรู้จักคติแห่งภพใหม่เป็นต้นเนี่ยมันจะต้องรู้จักความไม่ประมาทต่อการเจริญบุญเนี่ยนะที่จริงแล้วคนที่ทําบุญไว้มากๆเนี่ยนะเขาจะระลึกถึงบุญของเขาได้ไม่ยากยิ่งคนที่ให้ทานมากเนี่ยพูดถึงอะไรเนี่ยนะเขาก็เคยทําบุญมาพูดถึงข้าวข้าวเขาก็เคยให้ทานพูดถึงน้ําก็เคยให้ทานพูดถึงผ้าเขาก็เคยให้ผ้าเป็นทานพูดถึงสิ่งใดๆในโลกเนี่ยนะเฉพาะของดีๆทั้งหลายเนี่ยนะของที่ให้เป็นบุญเว้นแต่เหล้าเป็นต้นเนี่ยนะเว้นแต่เหล้าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บุญนะเลี้ยงเหล้าคนอื่นมาเยอะมากมายอันนี้ไม่ใช่บุญนะจะเลี้ยงหมดกี่ล้านกี่ขวดก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่หมายถึงว่าพูดถึงว่าของที่ให้เป็นบุญเนี่ยนะระลึกถึงเนี่ยนะคนที่ทำบุญมามากๆพูดถึงอะไรเขาก็ทำบุญมาเพราะฉะนั้นเขาคือผู้ที่ไม่ประมาทในผลของบุญอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านให้ทานนั้นเนี่ยเป็นทานที่มีผลประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นทานที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้เป็นโพธิสมภารหมายถึงว่าการสั่งสมบุญเพื่อการตรัสรู้บางคนเนี่ยนะแปลกนะว่าโอ้ยจะนิพพานนะทานก็เลยไม่ให้เลยมุ่งนิพพานอย่างเดียวยอมว่าจะบรรลุเลยใช่ไหมแม้ยังก็ว่านิพพานนี่มันง่ายขนาดนั้นเนี่ยนะกระโดดพรวดมาก็บรรลุแล้วก็คนอย่างเราว่างั้นเนี่ยนะบรรลุนิพพานไม่ยากขนาดในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงประวัติของพระรูปหนึ่งเป็นพระเถระทรงพระไตรปิฎกสอนคนอื่นบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นหมื่นพระมหาสิวะอุ้ยคนอย่างเราเนี่ยมันเมื่อไรไม่กี่วันก็บรรลุแล้วตัวเองทรงพระไตรปิฎกด้วยนะสอนคนอื่นบรรลุด้วยก็เลยบอกไอ้คนอย่างเราไม่นานก็บรรลุแล้วก็เลยไปปฏิบัติวันที่หนึ่งผ่านไปก็เงียบสองก็เงียบเว้ยเข้าพรรษานี่บรรลุแน่นอนไม่บรรลุอ่ะไม่บรรลุก็โอ้ยไม่ต้องกลับไปแล้วปฏิบัติอุ้ยออกพรรษายังไงก็บรรลุออกพรรษาก็เงียบไม่บรรลุพอไม่บรรลุแล้วก็โหสงสัยเราประมาทมั้งก็เลยคว่ำกระดานเลยไม่นอนคว่ำเตียงเลยคันนี้เลิกนอนนะไม่นอนนะเดินจงกรมยืนเดินนั่ง3อย่างเท่านั้นนะแล้วทรงพระไตรปิฎกด้วยเนี่ยนะแล้วสอนข้อปฏิบัติท่านก็ไม่เข้าใจผิดเพราะท่านรู้สอนคนอื่นจนบรรลุมามากมายเนี่ยนะนั้นก็เป็นเครื่องรับรองปฏิบัติอยู่บอกปีนี้ยังไงก็บรรลุคิดอย่างนี้30ปี
ีที่30เนี่ยนะนั่งร้องให้เลยโอ้ยเราในบุญน้อยเนี่ยนะเสียอกเสียใจใหญ่เทวดาก็มาร้องให้มั่งมาร้องให้อยู่คนละฝากกันบอกโอ้ก็ท่านมาเสียใจอะไรทำไมมาร้องให้อ่ะก็เผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคไงก็ร้องให้เหมือนท่านนี่แหละเผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคก็ดูสิเทวดายังมาถากถางเยอะเย้ยเลยก็เลยเศร้าก็เลยสังเวชเจริญวิปัสสนาบรรลุในขณะนั้นท่านยัง30ปีอ่ะนะแล้วของเราล่ะนะนโมนโมนโมท่องเฮ้อเนี่ยนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ว่าผิดๆถูกๆว่าแล้วก็แปลบ้างไม่ได้บ้างไอ้แปลได้แล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะเขาบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะแหมบรรลุไม่ยากนะก็เลยไม่เลยให้ทานบางรูปบางท่านนี่มันหนักขนาดถึงไอ้พวกนี้นะต้องการวัตตะก็เลยมัวแต่ให้ทานรักษาศีลนี่อย่างเขาสิว่างั้นนั่งใช้ๆสูบบุหรี่ใช้ๆไปวันนึงนะบางคนเนี่ยมันเข้าใจผิดพลาดจริงๆเลยนะไม่รู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเป็นต้นแยกแยะไม่เป็นเนี่ยนะพันคนที่จะตรัสรู้จริงๆเนี่ยนะเขาตนีมหาพูดหรือยังไงเอาไอปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเขาบอกว่าไอการเป็นพระโสดาบันการบรรลุมรรคผลเป็นต้นก็คือการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในมหาพูดแต่ตนีเอามากองกอดสวมไว้แล้วก็กลืนกินเบ็ดเสร็จว่านั่นของเรานั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเรามีแต่ของเราของเราบอกว่าจะนิพพานมาจะนิพพานตรงไหนเนาะเนี่ยนะดีเป็นผีเฝ้าอันนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นผีเฝ้าอันนั้นนะดีใจนะเป็นเทวดาเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แถวๆนั้นใช่ไหมไอ้ปัญหามันต่ำจากเทวดานี่สิเป็นแมลงเฝ้าคลองนั่นแหละนะที่หลังกุฏิเมื่อวานตกใจมากเป็นหลังกุฏิอุ้ยทำไมปลวกมันมากขนาดนี้ยุบยับไปหมดก็ถามก็บอกว่าก็ปลวกมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วเนี่ยนะก็เพิ่งเห็นอุ้ยมันเยอะจริงๆบอกว่าตรงที่กุฏิท่านน่ะมันรังปลวกทั้งนั้นว่างั้นก็เรานึกว่าอยู่คนเดียวมานานที่ไหนได้นะฝูเบ็ดฝูงเลยนะตัวบะร่มเนี่ยนะดีก็สร้างเลยกุฏิปูนนะกุฏิมาเนี่ยงานนี้ไม่นานหมดแน่นะดีว่ามันกินปูนไม่ได้กันนั่นแหละนะมันอย่าไปคิดนะว่าสัตว์มันเล็กมันน้อยมันเยอะจริงๆอ่ะนะนั้นคนที่ปรารถนาวัตวิวัตตะปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนามรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญไว้ดีเนี่ยนะอย่าว่านิพพานเลยชาติหน้าไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนี่ยนะอย่าแม้กระทั่งมหาผู้ที่จะมีไว้บริโภคยังไม่มีเลยนั้นคนที่ตรัสรู้เนี่ยเราคิดดูนะว่าเป็นคนยากนักหรือที่เขาบรรลุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะไม่เลยเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วเขาเหล่านั้นตระหนี่ในมหาผู้ใช่ไหมบางคนบอกว่าจะนิพพานแล้วก็เลยไม่ให้ทานไม่อะไรแล้วเพราะอะไรนะเหมือนกับว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปอะไรแล้วเออถ้าอย่างนั้นจริงก็ดีไปแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันเสบียงทางนั้นจำต้องปรารถนายาวะถ้าเสบียงทางก็คือเพื่อพบต่อไปแต่นี้เป็นเสบียงเพื่อโพธิญาณเป็นเสบียงแห่งการตรัสรู้แม้แต่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเขาก็ยังให้ทานถามว่าเพื่ออะไรเพื่อบ่มโพธิญาณสูงๆต่อไปอีกเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงๆต่อไปอีกเพราะการให้ทานนั้นบัณฑิตทั้งหลายเขาสืบเนื่องและทำดำเนินมาเพราะฉะนั้นทานนั้นนะก็เป็นทานที่มีผลหาประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นการให้ทานเพื่อโพธิสมภารเป็นการสั่งสมบุญเพื่อถ้าหากว่ามองการให้ทานหนึ่งเนี่ยก็เหมือนว่าใครที่จะสร้างตึกสูงๆใหญ่ๆจริงๆนะเจตนาในการให้ทานครั้งหนึ่งก็เหมือนกับอิฐหินปูนทรายแต่ละเม็ดนะเพื่อมาเรียงกันนะเพราะฉะนั้นเจตนาเขาวัดกันที่เม็ดบุญนะเม็ดบุญคือชวนะจิตที่เป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไปกับกุศลเหล่านั้นก็ถ้าหากว่ามองชวนะจิตหนึ่งชวนะเท่ากับเม็ดทรายเราต้องสั่งสมเม็ดทรายแค่ไหนจึงจะพอสร้างตึกคือเจดีย์ในใจของเราได้สำเร็จเนี่ยนะเพราะใจของเราเนี่ยถามดูมันแหมมันพร่องเหลือเกินนะถ้าถามแล้วนะถามว่าพร่องถ้าหากว่าเราไม่คิดให้จิตเป็นไปกับบุญอย่างเต็มที่จะสร้างอริยมรรคในใจของตัวเองได้สำเร็จง่ายๆหรือถ้าไม่สะสมบุญมาอย่างเพียงพอขณะเดียวกันวัตถุในโลกถ้าเราเห็นอะไรแล้วใจไม่เป็นบุญคู่ควรจะตรัสรู้ได้ไหมก็ไม่คู่ควรอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผลแห่งทานเนี่ยนะถ้าใครรู้ผลแห่งทานว่าทานนี้ให้ผลเป็นความสุขในภพนี้
เป็นเหตุให้ประสบความเจริญในภพหน้าต่อไปขณะเดียวกันทานก็ยังเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผลพระองค์จึงบอกว่าพระองค์บอกพยากรณ์เลยนะว่าเพราะเหตุนั้นคือเหตุที่เราได้ให้ทานอันนั้นเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าผลบุญที่เกิดจากการกระทําการลงทุนทําบุญในครั้งนั้นนะให้ผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าใช่ไหมอันหนึ่งเมื่อเราบําเพ็ญทานให้บริบูรณ์ได้ถวายทานแก่ท่านนั้นอย่างนี้แลสรุปว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะผลของบุญก็คือให้ผลเป็นร้อยเท่าเนี่ยนะครั้งนั้นเราเป็นสังฆพราหมณ์ผู้ละเอียดอ่อนได้รับความสุขคือได้รับความเจริญอันหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์พระศาสดาประกาศความที่อัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์เนี่ยกว้างขวางมากเนี่ยนะมีอัธยาศัยน้อมไปจะให้ทานจริงๆเพราะฉะนั้นการให้ทานบอกขอทานบารมีของเราจงบริบูรณ์ด้วยประการชนีเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ถวายร่มถวายรองเท้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นการทำบุญโดยที่ไม่คำนึงถึงความทุกข์ในร่างกายของตนไม่คำนึงเลยนะว่าตัวเองจะต้องบางเหมือนกับบางคนเนี่ยนะให้ทานจนตัวเองลืมทานนะหมายคำว่าแปลว่าอะไรแปลว่าให้ทานจนลืมกินเหมือนกันเถอะมัวแต่ให้ทานจนลืมว่าตัวเองยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยให้ทานคนอื่นเขากินเบ็ดเสร็จแทบจะล้างหม้อล้างชามคว่ำหมดแล้วนะเพิ่งนึกได้ว่าเรายังไม่ได้กินเลยอันนั้นเรียกว่าให้ทานจนลืมทานหมายความว่าให้ทานจนลืมกินนั่นแหละบางคนเนี่ยนักให้ก็ให้อย่างนั้นจริงๆนะมีความสุขกับการให้ตั้งแต่บอกว่าให้มาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้ค่อยทานอะไรเลยบางคนที่มีอัธยาศัยอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยไม่คำนึงถึงตัวของเขาเลยแต่เชื่อไหมบุคคลเหล่านี้กลับไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องอาหารเรื่องอะไรเป็นต้นเลยเพราะว่าอย่างว่านะผู้ใดให้สิ่งเช่นใดไว้ก็จะได้รับผลสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเพาะแต่เมล็ดพันธุ์มะม่วงปลูกไอ้มะม่วงลงทุกวันยังไงก็มากไปด้วยมะม่วงต่อไปในอนาคตก็กลายเป็นเจ้าของสวนมะม่วงฉันใดนี่ก็เหมือนกันถ้าใครทําเหตุเช่นใดไว้ก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นน่ะนะพระโพธิสัตว์แม้อยู่ครองเรือนที่มีทรัพย์นับไม่ถ้วนจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจากผลแห่งการให้เนี่ยนะแม้แต่ชาตินั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เคยยากจนเลยนะชีวิตก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ยากจนทรัพย์สมบัติก็ไม่ขี้เกียจนั่งนับว่ามันมีเท่าไหร่นะแล้วก็ให้ทานอย่างมากมายรักษาศีลจนสิ้นอายุแล้วก็ยังเทพนครให้เต็มพร้อมด้วยบริษัทก็ไปเนี่ยนะคือคนที่มีปัญญาจริงๆเวลาทำบุญก็เป็นการทำบุญที่ช่วยให้ผู้อื่นเป็นบุญด้วยเนี่ยนะเป็นการให้ทานเพื่อจะสงเคราะห์คนอื่นให้คนอื่นได้มีโอกาสเจริญกุศลเพราะฉะนั้นพร้อมทั้งพวกบริวารข้าทาสกรรมกรเป็นต้นเหล่านั้นก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเนี่ยนะสรุปว่าเทวดาที่เหาะมาครั้งนั้นคือใครนางอุบลวรรณาเถรีเนี่ยนะบางชาติเป็นอะไรนะเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวก็เป็นแม่บ้างเดี๋ยวก็เป็นลูกบ้างเดี๋ยวก็เป็นคนช่วยเหลือก็วนๆอย่างนั้นสังสารวัฏมันก็พันๆกันอยู่แถวเนี้ยนะชาติอะไรนะบางชาตินี่เป็นแม่เหมือนชาติก่อนพระเวทชาติหลายชาติก่อนที่จะมาเป็นสุวรรณสามเนี่ยนางอุบลวรรณาเป็นแม่เป็นพระเวสสันดรอุบลวรรณาเป็นลูกบางชาติก็มาเป็นคนช่วยเหลือกันเนี่ยนะเป็นต้นสรุปบุรุษรับใช้ในครั้งนั้นคือพระอนนท์นะพระอานนท์เนี่ยโอ้ยตามรับใช้มาหลายชาติแล้วนะดีนะว่าพระโพธิสัตว์อนุโมทนาอะไรนะอุทิศส่วนบุญให้การบอกอะไรนะบุญทำใดมายกบุญให้คนอื่นเพื่ออนุโมทนาเนี่ยนะแล้วรับอนุโมทนาเนี่ยเราก็ได้บุญในส่วนเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะส่วนสังฆพราหมณ์ก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกเนี่ยนะที่พึ่งของสัตว์โลกสังฆพราหมณ์นั้นย่อมได้รับบารมีเหล่านี้คือศีลเพราะว่าปกติแล้วเป็นผู้ที่มีนิจศีลคือศีล5เป็นนิจจะคือไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะแล้วก็อุโบสถศีลที่บริสุทธิ์ด้วยดีเนี่ยนะก็ใจนี่ก็มีปกติตั้งมั่นอยู่ด้วยศีลเนี่ยนะเจตนาน้อมไปเพื่อการฆ่าการลักเป็นต้นไม่มีขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทในกุศลศีลเหล่านี้ถึงวันอุโบสถก็สมาทานอุโบสถ
เนคขัมมะบารมีคืออะไรเนคขัมมะบารมีด้วยอำนาจแห่งขณะที่กุศลธรรมเจริญขึ้นก็เป็นเนคขัมมะกุศลนี่เป็นเนคขัมมะเพราะอะไรเพราะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ผลการที่เจริญกุศลของท่านเป็นปฏิปักษ์เช่นกุศลที่เกิดการให้ทานก็ปฏิปักษ์ต่อความตระหนี่มันก็เป็นเนคขัมมะคือการออกจากความตระหนี่กุศลคือศีลก็ออกจากโทสะเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นตัวที่ออกจากความเดือดร้อนความไม่สบายใจเป็นต้นวิริยะบารมีวิริยะก็ด้วยอำนาจแห่งความอุตสาหะอย่างยิ่งเพื่อให้สำเร็จทานบารมีเป็นต้นถ้าหากว่าคนขี้เกียจเนี่ยนะคนขี้เกียจให้ทานไม่ได้หรอกเชื่อเนี่ยนะคนที่ขาดความภาคเพียรพยายามดูนั้นนักให้ทานทั้งหลายคนขยันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเป็นโดยอัธยาศัยรวมๆแล้วเป็นคนที่ขยันมากพวกนี้แทบจะอยู่นิ่งไม่ได้หาอะไรที่น้อมไปเพื่อจะให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วก็คนที่มีความเพียรก็คือผู้ที่อย่างพระโพธิสัตว์ก็คือพยายามเพื่อที่จะว่ายข้ามมหาสมุทรเนี่ยนะเพียรก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉอดใจตายแน่งานนี้ขี้เกียจก็เลยว่ายเอาตะคริวซะจมน้ำตายไปเลยเนี่ยนะถ้าเขาไม่ภาคเพียรพยายามก็ลักษณะนั้นแหละขันติบารมีของพระองค์ก็คืออดกลั้นเพื่อประโยชน์อันนั้นถ้าคนไม่มีความอดทนเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีขันติเลยเนี่ยนะจะเจริญกุศลได้ขนาดนี้ไหมเพราะให้ทานนี่ก็ไม่ใช่จะเรื่องง่ายๆนะให้ทานเนี่ยก็ยุ่งของที่จะให้บ้างไอ้คนรับก็วุ่นวายไอ้บริวารก็เป็นต้นก็อุ้ยกว่าจะให้แต่ละอย่างได้มันยากยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความอดทนก็ให้ทานยากศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยยากยากรักษายากเจริญกุศลทุกชนิดถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่มีขันติในใจเนี่ยยากที่จะสำเร็จเนี่ยนะเพราะขันติเนี่ยจึงเป็นเหตุให้การให้ทานได้สำเร็จรักษาศีลได้สำเร็จเจริญคุณงามความดีได้อย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากว่ามีขันตินั่นแหละขณะเดียวกันเนี่ยสัจจะบารมีท่านก็อะไรนะมีสัจจะด้วยการปฏิบัติสมควรแก่คำที่ได้พูดเอาไว้คือพูดว่าจะให้ทานก็ได้ให้อย่างที่ปรารถนาที่จะให้รักษาศีลก็รักษาอย่างที่ปรารถนาจะรักษาอธิษฐานบารมีของท่านก็คือการสมาทานและตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงอธิษฐานบารมีก็คือการสมาทานนั่นเองสมาทานที่จะให้ก็คืออธิษฐานบารมีสมาทานที่จะรักษาศีลก็เป็นอธิษฐานบารมีสมาทานที่จะเจริญกุศลการสมาทานการตั้งอัตตะสัมมาปณิธินั่นแหละคืออธิษฐานบารมีเมื่อสมาทานเสร็จแล้วก็มั่นตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอันนั้นหวั่นไหวน่าดูเลยนะไม่น่าเลยเคยไหมจะให้บางอย่างแล้วไม่รู้คิดให้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะบางทีตอนหลังมันก็งอนแงนงอนแงนเนี่ยนะตอนแรกก็ทำท่าจะตอกไว้หลักปึ้งปึ้งอ่ะนะเหมือนตอกตะปูนะตอกไปตอกมาไปตอกผิดที่ตอกในกองฟางเข้าก็เลยโยกเยกโยกเยกโยกเยกบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นอธิษฐานเนี่ยถือว่าสำคัญมากตั้งใจที่จะทำกุศลเนี่ยนะทีนี้กุศลเนี่ยมันอุปสรรคทั้งปีนั่นแหละเชื่อในโลกนี้เดี๋ยวถ้าเรายืนอยู่กลางแจ้งเฉยเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมมีไหมโยมว่ามีไหมยืนอยู่กลางแจ้งเฉยๆเนี่ยโยมว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวก็ลมมาเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็แมลงมาตอมมากวนเดี๋ยวก็โอ้ยเต็มไปหมดอ่ะเชื่อที่ไหนมันดูโล่งๆเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็มีจนได้ฉันใดก็ดีในโลกนี้การเจริญคุณงามความดีการทำบุญทำกุศลเนี่ยนะอย่าคิดว่ามันไม่มีอุปสรรคมันมีอยู่แล้วล่ะปัญหาว่าตั้งใจจะเจริญไหมล่ะตั้งใจที่จะให้ทานเนี่ยนะในเจตนาตั้งไว้ที่จะเจริญว่าวันหนึ่งเจตนาที่จะให้ของเราควรจะเกิดกี่ทีดีนะสมาทานไว้หรือเปล่าอธิษฐานไหมว่าตัวเองควรจะให้วันละกี่ครั้งควรจะให้อะไรบ้างนะแล้วของที่จะควรที่จะให้อะไรบ้างแล้วการให้เหล่านี้จะเพิ่มพูนไหมหรือว่าขอบเขตแค่ไหนในการที่จะให้เพราะฉะนั้นบุญนี่อยู่ที่ของหรืออยู่ที่ใจทานนี่อยู่ที่ไหนมันถ้าเราไม่มีใจที่น้อมไปเพื่อจะให้ก็อย่าร้องเรียกเพื่อจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าแปลกนะในโลกเนี่ยมันเป็นของคนที่จะให้ถ้าใครที่จะให้คนนั้นก็คือคนที่จะมีมันก็พยายามน้อมไปเพื่อจะให้เถอะ
เมตตาบารมีคืออะไรเมตตาก็คืออัธยาศัยเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการที่เราจะช่วยเขาถ้าเราไม่ให้ของของเขาที่เขาต้องการแล้วจะเรียกว่าเมตตาได้อย่างไรหรือเก็บเมตตาไว้ในใจแล้วให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่ใช่หรอกถ้าเมตตาก็มีอะไรเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมใช่ไหมคนที่มีเมตตาก็มีเมตตาอย่างนั้นแหละน้อมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้อย่างไรจะสงเคราะห์เขาได้อะไรถ้าเขาหิวเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าเขากระหายเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเราเกื้อกูลเขาได้อย่างไรเป็นต้นอัธยาศัยแบบนี้แหละเรียกว่ามีเมตตาอุเบกขา อุเบกขาบารมีก็คือถึงความเป็นกลางในความผิดปกติในสัตว์และสังขารเป็นต้นคิดดูนะว่าถ้าท่านไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะท่านจะเจริญกุศลได้ไหมเช่นว่าตอนที่จะถวายรองเท้าให้ร่มไปเนี่ยรู้ไหมว่าหลังจากให้ไปแล้วอะไรตัวเองจะเกิดขึ้นถ้าอาลัยอาวรณ์ในของเหล่านั้นว่าโอ้ตัวเองจะต้องสูญเสียจากของรักขณะเดียวกันเดี๋ยวก็เดือดร้อนแน่นอนเดี๋ยวถ้าเราให้ไปแล้วเราจะไปสวมอะไรถ้าเราให้ร่มไปแล้วเราไม่ร้อนแย่หรือเป็นต้นแต่ท่านก็ยังวางใจได้เนี่ยนะวางใจได้ว่าอะไรก็จะเกิดก็ให้มันเกิดไปเนี่ยนะแต่หมายความว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ใช่นะหมายความว่าถ้าทําคุณงามความดีเจริญกุศลเต็มที่แล้วทําด้วยความไม่ประมาทก็ยอมรับในทุกสภาพพันท่านก็เลยวางใจไปเป็นกลางทั้งที่เช่นสังขารภายนอกใช่มั้ยขณะเดียวกันเนี่ยนะคนที่ทําบุญมากๆอย่างนี้ถามว่าคนชมหมดมั้ยยังว่าคนชมมั้ยไม่หรอกเนี่ยนะคนที่ด่าก็มีเชื่อเถอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็วางใจได้เนี่ยนะไม่อะไรนะไม่เดือดร้อนกับคนที่มาว่าร้ายแล้วก็ไม่ลำพองเพราะคนมาชมเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าอุเบกขาปัญญาบารมีเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าถ้าปัญญาตั้งแต่เกิดไม่เกิดมาเป็นคนที่มีปัญญาประกอบจะรู้ไหมว่าตัวเองควรจะให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาเนี่ยนะยากที่จะให้ทานเพราะปัญญาอันเกิดขึ้นเองตัวนั้นก็คือปัญญาตั้งแต่เกิดมานั่นแหละเป็นสหชาตปัญญาเป็นสหชาติกปัญญาเป็นปัญญาที่แสดงว่ากรรมที่นำเกิดเนี่ยเป็นกรรมที่มีปัญญาประกอบขณะเดียวกันท่านก็ยังมีอุปายโกศลเพราะรู้ว่าอะไรเนี่ยมีอุปการะต่อการให้ทานอะไรเป็นอุปการะต่อการให้ทานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อการให้ทานยังคิดดูนะว่าพระโพธิสัตว์ท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการให้ทานเช่นบริวารคนรอบข้างบุตรภริยาเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นไม่อุปการะล่ะให้ทานได้ไหมก็ยากขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีของที่จะให้เอาอะไรมาให้ท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการให้อะไรไม่เป็นอุปการะต่อการให้ศีลก็เหมือนกันอะไรเป็นอุปการะต่อการรักษาศีลอะไรไม่เป็นอุปการะต่อการรักษาศีลอะไรที่ไม่เป็นอุปการะตัดออกไปอะไรที่เป็นอุปการะก็เพิ่มพูนมุ่งปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอุปการะแยกเหตุแยกผลแยกสิ่งที่เกื้อกูลแยกฐานะอฐานะแยกแยะเหตุผลออกทั้งหมดแล้วละสิ่งที่เป็นเหตุไม่ดีเพิ่มพูนเหตุที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจของปัญญาของท่านสรุปว่าบารมีทั้ง10ประการเนี่ยนะจริงๆเนื่องจากการให้สังฆพราหมณ์เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีได้ทั้ง10ประการแต่ว่าที่เด่นเป็นพิเศษก็คืออะไรทานเนี่ยนะทานเนี่ยหมายความว่าตัวเองจะเดือดร้อนขนาดนั้นก็ยังไม่ล้มเลิกในโครงการที่จะคิดให้ทานก็เลยยกทานเป็นใหญ่ขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้แต่ทานอย่างเดียวหรอกท่านยังมีอะไรมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะคือกรุณาท่านมีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่บอกว่าคุณของพระโพธิสัตว์เป็นต้นท่านไม่คำนึงถึงโภคสุขของตนด้วยอำนาจกรุณาใช่ไหมท่านไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนของตัวเองเลยนะแล้วก็ไม่อาลัยอาวรณ์ในความสุขที่เคยมีอยู่เพราะกรุณาของท่านบอกว่าเราจักบำเพ็ญทานบารมีนะก็เตรียมการเดินทางไปในมหาสมุทรเพื่อนำสัมภาระในการให้นะคือถ้าหากว่าท่านไม่น้อมไปเพื่อที่จะเจริญบุญเนี่ยนะไอ้ถามว่าการตั้งโรงทานก็คืออะไรสมมุติถ้าโรงทานของท่านตั้งมานานถ้าท่านเลิกตั้งแล้วอะไรจะเกิดขึ้น
คนนี่เดือดร้อนไม่ใช่น้อยเลยนะอย่างที่หลายท่านเนี่ยนะที่ยังไม่ล้มเลิกในการประกอบการงานอยู่ก็เพราะมองเห็นว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่คนอื่นเดือดร้อนมากมายก็เลยด้วยใจกรุณาต่อผู้อื่นเราจะทำใจได้อย่างไรเมื่อคนอื่นเขามีความทุกข์เมื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนเราจะทำใจอย่างไรเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้ก็ล้มเลิกไม่ได้ก็ต้องเกื้อกูลกันไปหลายคนเนี่ยเขาฟังมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาเลิกไม่ได้หรอกที่เลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเลิกแล้วคนเดือดร้อนมากเนี่ยนะคนที่พูดอย่างนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะเขามีใจกรุณาต่อผู้อื่นสงสารผู้อื่นอันนั้นก็เป็นกรุณาของท่านพระโพธิสัตว์ก็ด้วยใจกรุณานั่นแหละเนี่ยนะที่ว่ากรุณาต่อว่าสัตว์เฉพาะหน้าถ้าเขาไม่ได้รับทานเขาจะได้อยู่ได้อย่างไรเขาก็เดือดร้อนแน่กรุณาที่จะเปลื้องให้เขาพ้นจากทุกข์ด้วยการให้ทานขณะเดียวกันการให้ทานของท่านก็ปรารถนาเพื่อโพธิญาณเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะปลดเปลื้องหมู่สัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์เนี่ยนะพันการที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์เนี่ยต้องปลดเปลื้องเขาในชาตินี้ก่อนให้เขาไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารปลดเปลื้องแนะนำคุณงามความดีให้เขาพ้นจากอบายเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยบุญกุศลที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เปลื้องเขาให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นทานบารมีที่เกิดจากกรุณาของพระองค์ทีนี้ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังลงตกลงไปในมหาสมุทรใช่ไหมก็อธิษฐานอุโบสถอธิษฐานอุโบสถแม้แต่เขาเอานำอาหารมาให้ผิดเวลาก็ไม่รับเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจการรักษาศีลท่านตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะศีลนี่เป็นบารมีใช่ไหมก็ตามรักษาศีลส่วนเนื้อหารายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะก็เหมือนกับในเรื่องอกิตติดาบทมันถ้าหากว่าสรุปตามที่อัตถกถายกมาก็บอกว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้แสวงหาคุณธรรมใหญ่หลวงคือแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะมีกรุณาท่านเป็นนักปราชญ์เป็นเผ่าพันธุ์เอกคือเป็นญาติเรียกว่าเป็นญาติคนเดียวของสัตว์โลกจริงๆเป็นญาติที่หาได้ยากในหมู่สัตว์โลกว่างั้นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มีอนุภาพเป็นอจินไตยมีพระสัทธรรมเป็นโคจรในการทุกเมื่อมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างหมดจดพายุใหญ่มหาสมุทรมีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์กระโดดข้ามแดนนั้นไปได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระโพธิสัตว์เหล่านั้นแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดข้องด้วยโลกธรรมทั้งหลายเหมือนดอกบัวไม่ติดด้วยน้ำฉะนั้นความเสน่หาเพราะกรุณาในสัตว์ทั้งหลายย่อมเจริญโดยประการที่ท่านละความเสน่หาในตนออกไปของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายกรรมอยู่ในอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของกรรมเหมือนจิตย่อมอยู่ในอำนาจทั้งไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตฉะนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหาโพธิญาณอันโทษไม่ครอบงำหรือไม่เกิดขึ้นเหมือนบุรุษทั้งหลายผู้รู้ถึงความเสื่อมแม้จิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พึงพ้นจากทุกข์ไปได้เนี่ยนะของเราทั้งหลายที่บอกว่าถ้ายังใจให้เลื่อมใสในคุณงามความดีบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์ได้กระทำไปก็ยังพ้นจากทุกข์ได้จะพูดเรียกว่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการทำตามสิ่งที่ท่านเหล่านั้นกระทำหรือจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามโดยทำตามสมควรแก่ธรรมเล่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามสิกขาสามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เล่าที่จะไม่นำเราทั้งหลายออกไปจากทุกข์เนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องโดยสรุปของเรื่องของสังฆพราหมณ์วันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เชิญครับศึกษาพระพุทธคุณโดยเฉพาะพระปปภจริยาคุณเนี่ยนะทำให้เรารู้จักธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเปรียบถึงการเรียนต้นโพเนี่ยนะเคยเห็นต้นโพนะเมื่อเห็นต้นโพนี้การเรียนจริยาปิฎกนั้นถือเหมือนเรียนเรื่องรากโพนะเรื่องรากของต้นโพตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการเพาะเมล็ดพันธุ์โพนะเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นรากก็เริ่มหยั่งลง
รากทั้ง10ประการก็หยั่งลงรากคือทานรากคือศีลรากคือเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขารากแต่ละอย่างก็ได้หยั่งลงนี่รากแต่ละอย่างที่หยั่งลงสู่พื้นดินเนี่ยนะรากเหล่านี้ถามว่าหยั่งลึกแค่ไหนบอกว่าลึกตลอด4อสงไขยแสนกัปแล้วลำต้นแห่งต้นโพนั้นสูงแค่ไหนบอกว่าสูงจนถึงโลกุตระสูงพ้นโลกนั่นเองพันร่มเงาของต้นโพนั้นครอบคลุมครอบคลุมโลกทั้ง3โลกทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกในรากแต่ละอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นรากแก้วที่มั่นคงนั่นเองโดยที่อาศัยตัวที่หล่อเลี้ยงลำต้นอันนี้คือกรุณากรุณานี้เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่ทำให้รากแต่ละรากนั้นมั่นคงถ้าหากว่าไม่มีกรุณารากของต้นโพต้นนี้ก็คงไม่แข็งแรงและไม่มั่นคงแต่เนื่องจากว่ากรุณาเนี่ยเป็นเหมือนกับวัคซีนอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทำลายกุศลธรรมของพระองค์ได้อันกุศลธรรมที่พระองค์ได้สมาทานประพฤตินะไม่ว่าจะเป็นทานศีลทานศีลของพระองค์ก็ทำด้วยเรียกว่าอะไรนะทำด้วยความแข็งแรงบากบั่นและมั่นคงอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายโดยเฉพาะอันตรายในการเจริญกุศลเนี่ยมีมากเหลือเกินอันตรายต่อการให้ทานก็มีมากอันตรายต่อการรักษาศีลก็มีเยอะนะอันตรายในการเจริญเนกขัมมะก็ไม่ใช่น้อยที่จะรักษาประพฤติกุศลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันตรายของสติอันตรายของปัญญาอันนี้ก็ยิ่งมากมายอันตรายต่อความภาคเพียรนี่ก็มากเพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพียรเจริญอกุศลเพียรละกุศลโดยอัธยาศัยของเขาเพราะโลกนี้ก็ถือว่าเต็มไปด้วยอันตรายเพราะการทำบารมีทั้งหมดทั้ง10ประการที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาในอดีตการนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นคงจริงๆคงทำได้ไม่ตลอดสายแต่เนื่องจากว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะตามปฏิญญาทั้ง7ประการเนี่ยปฏิญญาทั้ง7ประการนั้นถือว่าเป็นปฏิญญาที่มั่นคงมากเป็นการปฏิญาณที่เป็นสัจจะบารมีนะเป็นสัจจะบารมีว่าพุทโธโพธยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่ากรุณาไม่มั่นคงจริงๆก็ยากที่จะเป็นไปได้เพราะการุณาที่ทนไม่ได้ต่อผู้อื่นเขาเป็นทุกข์ทนไม่ได้ที่สัตว์อื่นเป็นทุกข์กรุณาอันนี้แหละที่ช่วยประคับประคองบารมีในพูดถึงฉันทะของผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีฉันทะมีจิตใจที่บากบั่นหรือมีความเต็มใจมีความพอใจในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่แรงกล้ามากแรงกล้าถึงขนาดว่าอุปสรรคขนาดไหนท่านก็ยอมสู้ยอมสู้ยอมอดยอมทนทุกอย่างในอุปสรรคเหล่านั้นนะอุปสรรคในโลกนี่นะมันมากเหมือนอะไรมากเหมือนกับว่าใครที่อยู่กรุงเทพรถติดเนี่ยยอมว่าไปยากไหมเขาบอกว่าถ้ารถติดเนี่ยนะจะไปไหนก็ถือว่าไปยากฉันใดอันนี้พูดแบบสมัยคนกรุงเทพก็บอกว่าไปไหนไปยากก็เพราะรถติดนี่แหละแต่ถ้าพูดแบบโบราณเขาไม่เข้าใจหรอกโบราณเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าจะลุยแหวกกอไผ่ที่รกที่ชัดไปด้วยน้ำเกาะน้ำเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยนะไปยากยิ่งกว่ารถติดอีกเนี่ยนะเพราะว่าพวกน้ำกอไผ่ที่มันรกชัดมันเกี่ยวมันประสานแล้วที่ใดที่เต็มไปด้วยน้ำรกชัดที่นั้นอย่าคิดว่าไม่มีสัตว์ร้ายก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นต้นทีนี้ที่จะต้องแหวกอย่างนี้นะเพื่อที่จะออกจากจักรวาลไม่ใช่แหวกแค่สักกิโล2กิโลเมตรเนี่ยนะไม่ใช่แหวกเพื่อที่จะข้ามออกจากจักรวาลพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีก็ฉันนั้นเพราะว่าจะต้องแหวกอยู่ตลอดเวลาแหวกจากความเห็นขัดแย้งของต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีใจที่น้อมไปเพื่อตรณีพระองค์นี่ก็แหวกเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถือว่าการให้ทานไม่มีผลพระองค์บอกว่าให้ทานมีผลสัตว์ทั้งหลายบอกศีลไม่จำเป็นมหาภูตรูปสิจำเป็นพระองค์ก็แหวกความเห็นที่มันตรงกันข้ามออกไป
สัตว์ทั้งหลายบอกว่าการเจริญกุศลธรรมเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นพระองค์บอกว่าจำเป็นนะสัตว์ทั้งหลายบอกกุศลเจริญยากพระองค์บอกว่าเจริญได้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายบอกอกุศลไม่มีโทษพระองค์บอกมีโทษซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเห็นที่ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่รกชัดเหมือนกับกอไผ่เนี่ยนะเหมือนกับกอไผ่ที่เป็นล้านล้านกอเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพระองค์อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดแล้วเจริญกุศลได้อันถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความบากบั่นมั่นคงไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงทำไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพื้นฐานของพระองค์เนี่ยนะบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทำน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาหรือมีศรัทธาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าน้อยคนที่จะมีศรัทธาน้อยคนที่จะเลื่อมใสก็ดูจากการศึกษาพระธรรมเหล่านี้สิเป็นคัมภีร์ที่ถูกลืมเนี่ยนะเป็นคัมภีร์เป็นตำรับตำราที่ถูกลืมเพราะว่าเขาไม่อนุโมทนาเมื่อเขาไม่อนุโมทนาก็คิดว่าไม่ควรค่าต่อการศึกษาไม่ควรค่าที่จะเอาอะไรนะไม่ควรค่าที่จะไปเปลืองจิตเปลืองใจรับรู้เขาว่างั้นเสียเวลาที่จะต้องไปได้ยินได้ฟังบางพวกก็บอกว่ามันไม่ค่อยลึกซึ้งเขาว่างั้นนะเขาบอกว่าไม่เห็นลึกซึ้งอะไรเลยง่ายๆก็เลยพระธรรมเหล่านี้ก็เลยเสื่อมไปคนทั้งหลายเมื่อไม่รู้จักปุพพจริยาคุณไม่รู้จักคุณที่พระองค์บำเพ็ญมากว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เลื่อมใสในเหตุจะเลื่อมใสในผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเมื่อไม่เลื่อมใสในผลคือการตรัสรู้ของพระองค์ก็เลยไม่เลื่อมใสในสัตตูปการะคือสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นคือคำสอนก็เลยไม่เลื่อมใสในคำสอนที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนก็เพราะว่าไม่รู้จักพระพุทธคุณที่ไม่รู้จักพระพุทธคุณก็เพราะไม่รู้จักปุพพจริยาคุณไม่รู้ต้นเหตุที่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บอกว่าบารมีทั้งหมดที่พระองค์ทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำโดยที่ได้มาโดยยากแลกด้วยเนื้อเลือดสรีระและชีวิตเนี่ยนะแลกด้วยน้ำตาว่างั้นเถอะน้ำตาท่วมหน้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็สู้ทนเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นขันติบารมีของพระองค์มาดูในจริยาปิฎกกุรุธรรมจริยาหน้า69ข้อ3พระองค์เล่าว่าเนี่ยนะเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อเราเป็นพระราชามีนามว่าธนัญชัยอยู่ในอินทปัตถบุรีอันอุดมประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการเมืองอินทปัตถบุรีเนี่ยนะก็คืออยู่ในแคว้นกุรุเนี่ยนะอยู่ในแคว้นกุรุพระองค์ก็เป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10ประการหรือเป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยบุญญากิริยาวัตถุ10ประการในการครั้งนั้นพวกพราหมณ์ชาวกาลิงครัตได้มาหาเรามาขอพยาคชสารทรงคือขอช้างพระที่นั่งนั่นแหละว่างั้นน่ะแม่ก็จะนั่งอยู่ตรงไหนเขามาขอเก้าอี้ตรงนั้นเลยว่างั้นเลยอันนี้หนักกว่านั้นนะไม่ใช่แค่ขอเก้าอี้นะขอช้างทรงเลยแหละเป็นช้างที่ประกอบด้วยมงคลหัตถีกับเราว่านะวิธีขอเขาก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตกต้องฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกก็เกิดทุพพิกภัยข้าวอดอยากนะอดอยากอาหารมากหาอาหารไม่พอที่จะอยู่กินได้ขอพระองค์จงทรงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายสีเขียวชื่อว่าอัญชนะเถิดอัญชนะก็คือสีเขียวนะเป็นช้างสีเขียวงดงามมากก็เลยคิดว่าเขาเชื่อว่าบ้านเมืองใดที่มีช้างแบบนี้บ้านเมืองนั้นฝนจะตกนะเขาก็เลยมาขอช้างพระเจ้าธนัญชัยพระเจ้าธนัญชัยก็คิดว่าการห้ามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแล้วไม่สมควรแก่เราเลยไม่สมควรเลยที่เราจะไปห้ามเขายาจกก็คือผู้ขอนะการที่ผู้ขอมาถึงเราเนี่ยถ้าเราจะห้ามความปรารถนานี่ไม่สมควรกุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยเราจะให้คชสารตัวประเสริฐสังเกตดูนะท่านใช้คำว่ากุศลสมาทานของเราอย่าได้ทำลายเสียเลย
กุศลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆอยู่ๆแล้วกุศลจิตก็เกิดขึ้นมาเองไม่แต่เป็นผลของการสมาทานเหมือนอย่างกุศลศีลทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้ที่มารักษาศีลก็เนื่องจากสมาทานศีลมาเมื่อสมาทานศีลมาจึงมีการรักษาศีลฉันใดทานเป็นต้นก็เหมือนกันที่ท่านให้ทานเพราะท่านสมาทานที่จะให้เนี่ยนะสมาทานนี่แปลว่าการถือเอาการให้เป็นสาระถือสาระว่าสาระของชีวิตคือการให้สาระของชีวิตคือการบริจาคสาระของชีวิตคือการเสียสละเนี่ยนะพันท่านตั้งไว้เลยว่าที่จะสมาทานให้อะไรบ้างชีวิตเป็นต้นน่ะนะก็สมาทานไว้แล้วว่าจะให้งั้นใครที่มาขออะไรเราก็จะให้เพราะเราสมาทานเอาไว้แล้วเราก็ได้จับงวงพญาคชสารวางลงบนมือของพราหมณ์แล้วก็หลั่งน้ําในน้ําเต้าทองเนี่ยบนมือได้ให้พญาคชสารนั้นแก่พราหมณ์เรียกว่าจะยกช้างประเคนแบบเนี่ยของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจับงวงช้างไว้ที่มือพราหมณ์แล้วก็รดน้ำว่าเป็นการให้ขัดอันนะน้ำที่หยดลงไม่ติดไม่เยื่อใยฉันใดการให้ของเราก็ให้แบบไม่มีเยื่อใยให้แบบเรียกว่าไม่ติดไม่คล้องให้แล้วให้เลยเมื่อเราได้ให้พญาคชสารแล้วเนี่ยนะพวกอมาตย์นะแผนกคัดค้านทั้งหลายก็ค้านฝ่ายค้านก็ค้านทันทีขนาดของพระองค์อยู่แล้วนะไอ้แผนกที่จะขัดก็ต้องขัดอย่างเดียวก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงพระราชทานพญาคชสารตัวประเสริฐอันประกอบด้วยธัญลักษณ์สมบูรณ์ด้วยมงคลชนะสงครามอันสูงสุดแก่ยาจกเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานคชสารแล้วพระองค์จักเสวยราชสมบัตินั้นได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นเกียรติของบ้านของเมืองมากช้างตัวนี้นะเพราะว่าถือว่าพญาช้างโบราณนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยก็ไม่มีอะไรจะเป็นสัตว์ใหญ่ยิ่งกว่าช้างอีกแล้วตอนที่ไปที่เมืองอะไรนะเมืองที่มีทัชมาฮาลนะก็หรืออัคราใช่ไหมหรือที่เมืองกุรุก็เหมือนกันก็จะมีภาพการประพาสเมืองของพระราชาสมัยโบราณเนี่ยนะที่มีองครักษ์เนี่ยนะที่มีการติดตามคล้ายๆกับสวนสนามเนี่ยนะที่พระราชาเนี่ยขึ้นบนยานช้างตัวประเสริฐขณะที่พระราชาเนี่ยนะประทับอยู่บนยานช้างตัวประเสริฐนี่แหละก็มาขอท่านก็ยกให้เลยก็ยกให้มันอมาตย์นี่ถือว่างงเลยนะให้ได้ยังไงถ้าให้แล้วพระองค์จะเป็นพระราชาอยู่ได้ยังไงต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าแม้ราชสมบัติทั้งหมดเราก็ให้เหมือนกันมาขอสิขอราชสมบัติเราจะให้เหมือนกันถึงสรีระของตนเราก็พึงให้ได้ร่างกายของเรายังจะให้เพราะสัพพัญญุตยานเนี่ยเป็นที่รักของเรานะสัพพัญญุตยานยานที่ยังรู้อดีตยานที่ยังรู้อนาคตยานที่ยังรู้ปัจจุบันยานที่ยังรู้สังคตะอสังคตะยานที่ยังรู้อนิจจังทุกขังอนัตตายานที่ยังรู้ทุกยานที่ยังรู้สมุทัยนิโรธมรรคยานที่ยังรู้อัฏฐธรรมนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทายานที่ยังรู้อาสาธารณญาณนั่นยานที่ยังรู้สัพพยธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาคชสารนั่นพันถือว่าสัพพัญญุตยานนี่เป็นยานที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าไม่มีสัพพัญญุตยานจะสงเคราะห์สัตว์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระองค์เนี่ยจึงมีสมันตะจักษุก็คือสัพพัญญุตยานเนี่ยนะสัพพัญญูความรู้สรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยนะที่จะช่วยตัวเองให้ออกจากวัฏฏะช่วยสัตว์อื่นให้ออกจากวัฏฏะต้นเหตุที่จะทำให้บรรลุได้แม้ราชสมบัติก็ต้องให้แม้สรีระก็ต้องให้เนี่ยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างถึงบริจาคเนี่ยนะอย่างให้ช้างก็เป็นอะไรนะธนบริจาคก็คือให้ทรัพย์เป็นทานถ้าให้ราชสมบัติเป็นทานก็รัชบริจาคบริจาครัฐนะบริจาคราชสมบัตินั่นเองอวัยวะบริจาคอังคะบริจาคเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตบริจาคบริจาคชีวิตจะป่วยกล่าวไปยายถึงทรัพย์ภายนอกแล้วนะก็เหมือนกับอย่างว่านะสัพพัญญุตยานเนี่ยนะเป็นยานที่นำออกจากวัฏฏทุกข์
คำนวณว่าถ้าจะทําจรวดออกนอกโลกอะนะมัวแต่เสียดายเกลืออยู่เนี่ยนะมัวแต่เสียดายเหล็กเป็นสําเร็จไหมสร้างสําเร็จไหมไม่สําเร็จหรอกเนี่ยนะมัวแต่เสียดายดินสอปากกาที่ไหนจริงๆจะสร้างจรวดออกจากอะไรนะหมายก็ว่าไปสำรวจโลกภายนอกชั้นใดนี่ยานที่จะนำออกจากวัฏฏะเนี่ยนะมัวแต่อาลัยอาวรณ์เสียดายนั่นเสียดายนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่การให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคนพาลทั้งหลายถือว่าศูนย์เปล่าให้แล้วให้เลยให้แล้วหมดเลยนี่คือจิตใจของคนพาลทั้งหลายไม่ได้มองหรอกว่าสิ่งเหล่านี้นะให้เขาก็คือให้เรานั่นแหละถ้าหากว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้แล้วจะได้สัพพัญญุตญาณได้อย่างไรก็เหมือนอย่างว่าชาวนาผู้โง่เขลาเสียดายเมล็ดพันธุ์ที่จะหว่านลงในนาก็เลยอดข้าวเปลือกชั้นใดผู้ที่เป็นคนพาลทั้งหลายเนี่ยนะก็เราไม่เคยคิดจะให้นี่แหละเราจึงได้อยู่อย่างงี้นะก็เราไม่คิดแบบท่านนี่แล้วเราก็เลยเฝ้าวัฏฏะอยู่ตั้งนานเนี่ยนะเหมือนเราเก่งใช่มั้ยใครที่ไม่บริจาคไม่เสียเงินไม่หมดเงินไม่หมดทองรักษาเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะเคยมีเท่าไหร่ก็รักษาได้เท่าเดิมนะหามาเพิ่มอีกมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่เคยให้เลยดูเหมือนฉลาดเนี่ยนะตอนต้นเหมือนฉลาดเพราะยังรักษาเอาไว้ได้แต่ตอนท้ายบรมโง่ถามว่าทำไมบรมโง่อะโง่จริงๆเลยเอาของในโลกนี่มันของใครกันแน่เนี่ยนะเขาบอกว่าคนเขาสำคัญว่านั่นก็ของเรานั่นก็ของเราจนตัวเองก็ยังไม่ยอมกินเลยบางคนเก็บเอาไว้ชมเป็นสมบัติทางตาทางหูแค่นั้นน่ะยิ่งสมัยใหม่เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมนะมีแต่ตัวเลขเขียนขยิกขยิกขยิกแค่นั้นก็นึกว่ามีมากที่ไหนได้แค่เดียวไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะไม่ได้ถามว่าของใครจริงๆเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็เถิดถือว่านั่นก็ของเราก็เลยรักษายิ่งรักษายิ่งหมดยิ่งรักษายิ่งไม่เหลือเคยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงครอบครัวนี้เขามีหนี้สินมากพอมีหนี้สินมากก็บอกว่าเพื่อจะเปลื้องหนี้บางตัวเนี่ยนะที่ถ้าหากว่าไม่ยอมขายที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยนะหนี้สินมันจะเพิ่มพูนสมบัติเนี่ยหมดทั้งตระกูลแน่เพราะฉะนั้นแบ่งที่สักแปลงขายหนึ่งไปเถอะเพื่อที่จะได้ใช้หนี้ได้พวกญาติทั้งหลายก็ทัดทานบอกว่าขายไม่ได้ที่มรดกเขาเงินที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ที่มรดกเพราะฉะนั้นต้องเก็บรักษาเอาไว้ก็บอกไอ้คนที่กู้เนี่ยก็เป็นมรดกยังรักษาตัวไม่รอดเลยเนี่ยนะใช่ไหมเราทั้งหลายบอกว่าเรารักษาทรัพย์ภายนอกไอ้ภายในเราจริงๆเรารักษาอะไรได้บ้างตาของเราก็รักยิ่งรักษาก็ยิ่งชราลงไปทุกทียักษ์ผมเนี่ยดูสิยิ่งรักษายิ่งเป็นยังไงนะเห็นแล้วเศร้าเลยนะหลายคนก็มาบ่นนะผมงอกเต็มทีแล้วว่างั้นสรีระเนี่ยยิ่งรักษายิ่งเป็นยังไงยิ่งดูแลมากๆยิ่งเป็นยังไงแล้วภายนอกล่ะเรายิ่งดูแลมากๆแล้วคิดหรือว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วความคิดแบบนี้ยังอยู่กับเราตลอดไปไหมตัวความคิดอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปแล้วอะไรหนอที่เป็นสาเหตุให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนั้นผู้ที่เขาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะพูดแบบโบราณเขาเรียกว่าการบำเพ็ญสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพูดศัพท์สมัยใหม่หน่อยก็คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้ามัวอะไรอาวรณ์อะไรจะเกิดขึ้นนั้นเครื่องประดับก็เหมือนกับนาฬิกาเรือนหนึ่งเท่านั้นนะขายนาฬิกาเพื่อการลงทุนนั้นทำได้ทุกอย่างเพื่อการลงทุนถ้าไม่ลงทุนจริงๆจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือเป็นผลแล้วแม้กระทั่งอะไรนะเศรษฐีในโลกเนี่ยก็เกิดจากการลงทุนทั้งนั้นน่ะนะบางทีลงทุนแทบจะไม่เหลืออะไรทั้งหมดแต่ในที่สุดก็ยังนะถ้าลงทุนโดยที่ถูกต้องก็ประสบความสำเร็จฉันใดการลงทุนเพื่อการให้ทานรักษาศีลการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องรู้วิธีการลงทุนท่านถ้ามองว่าการให้ทานแต่ละครั้งคือการลงทุนเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกหน้าการค้าขายจริงๆเนี่ยก็มองแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่การเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูระยะสั้นด้วยนะนะเพราะว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียวสองชาตินะแต่มองไกลอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมองไกลมากไกลถึงขนาดว่ามอง4อสงไขยแสนกับมอง8อสงไขยแสนกับมองไปอีก16อสงไขยแสนกับก็นะต้องลงทุนอีกขนาดไหนกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะพวกนี้ก็แสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆเนี่ยนะ
อยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะเจริญกุศลได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องอยู่เจริญกุศลยังไม่ได้นะท่านจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยขนาดขี่ช้างมาเนี่ยนะบอกขอช้างไม่มีข้อแม้เลยบอกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะไม่ยกให้ไปเลยเนี่ยนะพันพระราชานะย้อนมาดูอรรถกถาที่กล่าวบอกว่าพระองค์ตอนที่เป็นพระราชามีชื่อว่าธนัญชัยคำว่าพระราชาเนี่ยนะพระราชานี่โดยศัพท์แปลว่าคนที่ยินดีด้วยสังคหวัตถุ4ประการแปลว่าคนที่ยินดีในการบริจาคเนี่ยเพราะว่าพระราชานี่คืออะไรคือคนที่มากไปด้วยจาคะคนที่ตำแหน่งสูงๆจริงๆเนี่ยคืออยู่เพื่อจะให้เนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งนั้นเพื่อจะให้เป็นพระราชาเพื่อที่จะให้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะต่อไปท่านก็ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแนะนำสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นต้นท่านอยู่ในสังคหวัตถุนั้นพระราชาคือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยสังคหวัตถุเป็นใช้ชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นพระองค์นี้ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการแสดงว่าเป็นพระราชาผู้มีความสะอาดทางกายวาจาและใจเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีด้วยกายวาจาและใจอันนี้เรียกว่าถ้ามองอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยนะก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบุญกุศลทุกชนิดเนี่ยนะทวารที่หลั่งออกมาทวารที่หลั่งออกมาเป็นบุญก็คือกายวาจาและใจทีนี้ถ้าของที่ให้เป็นไปกับบุญล่ะคืออะไรบ้างกายวาจาใจเหล่านี้มาแบ่งเป็นนี่แบ่งปันหยิบยื่นข้าวของให้ผู้อื่นนะนี่เรียกว่าทานเห็นไหมการห้ามไม่ให้กายวาจาเป็นไปกับบาปเรียกว่าศีลการเจริญกุศลธรรมเช่นมีเมตตาเป็นต้นเรียกว่าภาวนาเห็นไหมเมตตาภาวนาเป็นต้นขณะเดียวกันก็ยังมีการยกมืออ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นก็เป็นอัปจยนามัยช่วยเหลือกิจการงานคนอื่นที่ไม่มีโทษเนี่ยนะช่วยแบ่งเบาภาระผู้อื่นอันนี้ก็เป็นไวยาวัจจไมยใหม่ๆก็เรียกว่าพวกไวยาวัจกรก็เรียกว่าทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปก็ยังมีการทำบุญเสร็จแล้วก็ไม่ตนีทีเหนียวในบุญยกส่วนบุญไปให้แก่คนอื่นก็เรียกว่าปฏิทานไมยกบุญที่ได้ทำไปแล้วให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะอย่างวันนี้ก็โยมเข้ามาถวายบุญว่าขอถวายบุญเนี่ยนะครับว่ายกบุญให้อนุโมทนาว่างั้นก็เรียกว่าปฏิทานามัยก็เรียกว่ายกส่วนบุญให้แก่คนอื่นขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญญารู้ว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกับบุญที่คนอื่นได้กระทำลงไปเห็นไหมนะทีนี้บุญเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการฟังธรรมเดี๋ยวที่จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มีเป็นบุญเหล่านั้นได้เนี่ยนะจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นได้ก็อาศัยการฟังนะทีนี้ผู้มีฟังก็ต้องมีการแสดงมีการถ่ายทอดเพราะการฟังก็เป็นบุญการให้ก็เป็นบุญนะการแสดงธรรมก็เป็นบุญแต่บุญที่สำคัญมากที่สุดก็คือทิฏฐุชุกรรมถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าไอ้ทิฏฐุชุกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงก็คือปรับทัศนคติที่ถูกต้องในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ยนะทิฏฐุชุกรรมสำคัญที่สุดทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นทัศนะหรือทัศนคตินั่นเองทิฏฐินะอุชุคือตรงกรรมก็คือแปลว่าทำความเห็นตัวเองให้ตรงก็คือปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องต่อกฎแห่งความจริงเนี่ยนะปรับความเห็นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเช่นว่าปรับความเห็นให้รู้ว่าการให้นี่มีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผลการอ่อนน้อมก็มีผลแล้วก็การช่วยเหลือกิจผู้อื่นก็มีผลการยกบุญให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็มีผลการอนุโมทนาก็มีผลการแสดงธรรมก็มีผลการฟังธรรมก็มีผลขณะเดียวกันทำความเห็นให้ตรงด้วยถ้าไม่ให้ก็มีผลถ้าไม่ให้มีผลไหมผลของมัจฉริยะมีไหมผลแล้วผลของความทุศีลก็มีผลของการไม่อบรมจิตไม่เจริญเมตตาเป็นต้นก็มีผลนะแม้กระทั่งว่าไม่อ่อนน้อมก็มีผล
การไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็มีผลก็คือทำความเห็นปรับความเห็นให้ตรงว่าปรับความเห็นให้ตรงในเรื่องกุศลและอกุศลก็คือมองเส้นทางของกุศลและอกุศลได้อย่างตลอดสายก็คือปรับทัศนคตินั่นแหละปรับทัศนคติทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเหตุในผลของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะในคุณงามความดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็แยกแยะในสิ่งที่มีโทษมองออกอย่างตลอดสายพันพระเจ้ากุรุเนี่ยนะพระเจ้ากุรุรัตหรือพระเจ้าธนัญชัยพระองค์นี้ก็ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะปรับความเห็นถูกต้องพันความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็ต้องเป็นความเห็นที่มีจุดหมายความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่มีที่จบไม่ใช่แตกตัวไปเรื่อยแตกเสร็จแล้วก็ควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นความเห็นที่มีที่จบที่จบของท่านคืออะไรท่านทำความเห็นว่าการที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีการเจริญกุศลเนี่ยนะท่านก็ทำความเห็นของท่านให้ตรงที่จบของความเห็นของท่านคือเรียกว่าที่พอใจที่สูงที่สุดของท่านคือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสัพพัญญุตญาณนี่ดียังไงนะแล้วก็สูตรอื่นนี่ก็บอกว่าคือท่านรักสัพพัญญุตญาณมากที่สุดนะอย่างอื่นท่านก็รักว่างั้นเถอะสระจะช้างท่านชอบไหมอุ้ยโลกในตอนนั้นนะชีวิตของเรื่องยานพาหนะก็ชอบช้างที่สุดแต่ว่าชอบสัพพัญญุตญาณมากกว่าราชสมบัติท่านต้องการไหมท่านยินดีไหมบอกยินดีแต่ว่าสัพพัญญุตญาณดีกว่าคือทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับสัพพัญญุตญาณในโลกทั่วๆไปบอกว่าหวงแหนชีวิตเหลือเกินแต่ก็ยังรักไม่ได้รักชีวิตเท่ากับสัพพัญญุตญาณไม่สัพพัญญุตญาณนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เรียกว่าฉันทะที่มีต่อสัพพัญญุตญาณมันท่านรักษาฉันทะตัวนี้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดว่างั้นเถอะอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนได้นะชีวิตเปลี่ยนได้นะเกิดใหม่ไงใช่ไหมแต่ว่าอัธยาศัยที่ยินดีในสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรทำให้ท่านเปลี่ยนได้นั้นการทำความเห็นให้ตรงเนี่ยสำคัญที่สุดในโลกนี้นะคนที่เจริญกุศลได้มากได้เยอะได้บ่อยและต่อเนื่องคือคนที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องนั้นทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงปรับทัศนคติเนี่ยเป็นบุญที่สูงที่สุดใครเคยเข้าใจบ้างไหมว่าปรับความเข้าใจเนี่ยบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญใดที่จะมีจะยิ่งใหญ่เท่ากับปรับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับคำสอนเนี่ยนะหรือปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงนะปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะการปรับความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่ถือว่าเป็นบุญที่สูงมากเลยนะถ้าไม่มีบุญตัวนี้ถ้าไม่มีการปรับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่แท้จริงบุญอย่างอื่นก็เป็นอันลดลงไปพระเจ้ากุรุรัตพระองค์นี้เนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมโนกรรมข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่สำคัญมากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เจริญกุศลก็เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เจริญกุศลก็เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยลักษณะอะไรถือว่าอยู่เฉยๆมีผลไหมเห็นไหมโลภะเขาบอกว่าโลภะก็ไม่มีผลบางคนก็บอกว่าเขาไม่บาปเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครเขาบอกเขาเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะเขาไม่ได้ทำบาปอะไรเลยเชื่อไหมเขาเบียดเบียนตัวเองอยู่การไม่เจริญกุศลชื่อว่าเบียดเบียนตนถึงขณะนั้นไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงอยู่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จริงอยู่แต่ว่าเบียดเบียนตนเพราะใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์เพราะไม่สร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อไปเขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองขณะนี้จริงแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะความรู้ความเห็นว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมการปรับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมะระดับสูงหรือแม้กระทั่งศึกษาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ศึกษาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะจะอะไรก็ตามเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่สุดเนี่ยคือการปรับความรู้ความเห็น
ปรับความเข้าใจสำคัญที่สุดถ้ามีการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าถูกต้องสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็จะเกิดได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปรับความเข้าใจที่ผิดปรับทัศนวิสัยที่ผิดอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าอย่างเหมือนกับตาเนี่ยนะการปรับความเห็นอะไรสูงอะไรต่ำนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงสายตาเนี่ยนะถ้าปรับสายตาได้ไม่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเขเหล่เป็นต้นพวกนี้มีผลต่อการเดินฉันใดทางใจก็เหมือนกันทัศนคติความรู้สึกนึกคิดนะความรู้ความเห็นสำคัญที่สุดชีวิตของเราอนาคตต่อไปจะเจริญจะเสื่อมจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ทัศนคติถ้าทัศนคติที่ไม่ดีในที่สุดนำมาซึ่งการล่วงอกุศลกรรมบถถ้าพื้นฐานผู้ใดเป็นไปกับมิจฉาทิฐิในที่สุดบุคคลนั้นไหลไปสู่การฆ่าจนได้